เจมส์คืนถิ่นแต่ช่วยคาวาเลียร์ชนะทีมเก่าไม่ได้สตีฟสตรูเกอร์พาหลังพักนาน2เดือน really really ลืออินเตอร์ยืมโฮดี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬารวมไปถึงผลการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วัน Boxing Day ครับ26ธันวาคมถูกต้องครับโอ้แล้วก็หลายๆคนนะครับกำลังเดินทางด้วยครับคุณกอล์ฟใช่ครับก็ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเที่ยวให้แบบสนุกสนานครับต้อนรับปีใหม่ที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงเต็มที่แล้วครับหลายคนบอกว่าหยุดยาวกันไปเลยครับบางกลุ่มอาจจะหยุดตั้งแต่วันนี้ไม่รู้เยอะไปหรือเปล่าหยุดตาแบงค์ชาติเลยครับครับผมแบงค์เปิดเมื่อไหร่ค่อยเปิดทำงานครับบางคนก็ต้องไปเริ่มวันจันทร์ถูกต้องครับแล้วค่อยไปหยุดกันเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาทำงานกันวันไหนนะฮะแต่เราสองคนยังไม่หยุดครับยังอยู่เพื่อนๆคุณผู้ชมต่อไปนะครับในวันนี้นะฮะเรื่องราวของกีฬายังมีความอัปเดตนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นกันก่อนเลยครับใช่ครับด้วยผลการแข่งครับ NBA ช่วง Regular Season ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนะครับ Cleveland Cavaliers ครับพบกับ Miami Heat ครับเลบอนเจมส์นะครับคืนถิ่นอเมริกันอาไลส์ครับอารีนาช่วยคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเอาชนะไมอามี่ฮีทสังกัดเก่าในการแข่งบาสเกตบอล NBA ช่วงคริสต์มาสเดย์เกมไม่ได้นะครับในช่วงครึ่งแรกครับจูเวนเวทครับร่วมมือกับลูโอเดงนะครับช่วยฮีทขึ้นนำคาวาเลียร์สไปก่อนนะครับ62ต่อ49คะแนนทำแต้มห่างอยู่ถึง13แต้มด้วยกันนะครับแต่พอมาช่วงท้ายๆครับคิงเจมส์ของเรานะครับพยายามฮึดสู้ครับผนึกกำลังร่วมกับเควินเลิฟครับเร่งยัดห่วงจนจบควอเตอร์ที่3ไปแล้วนั้นนะฮะก็พาคาวาเลียร์สไล่ตีตื้นฮีทมาอยู่ที่74ต่อ77คะแนนครับดูเหมือนว่าเกมนะครับกำลังจะไปได้ดีครับในควอเตอร์สุดท้ายครับเริ่มไปไม่ทันถึงนาทีครับเจมส์ชูต2แต้มช่วยคาวาเลียร์สพลิกขึ้นนำเป็น78ต่อ77ครับจากนั้นเกมเริ่มดุเดือดขึ้นครับเมื่อดิเวทครับไม่ยอมแพ้เร่งพาฮีทบุกทะลวงแป้นจนคาวาเลียร์สนั้นถึงกับเล่นไม่ออกเลยทีเดียวจนกระทั่งจบเกมครับเป็นฝ่ายของฮีทครับที่เปิดบ้านเอาชนะคาวาเลียร์สไปด้วยสกอร์101ต่อ91คะแนนครับทำให้คาวาเลียร์สนั้นต้องหยุดสถิติชนะ3เกมติดต่อกันโดยเวลานี้แพ้ไปแล้วทั้งสิ้น11ครับและชนะมาทั้งหมด17เกมส่วนฮีทนั้นมีสถิตินะครับชนะ14แพ้16เกมครับส่วนในเกมนี้ครับดิเวทครับการ์ดของฮีทเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุดครับ31แต้ม5รีบาวด์อีก5แอสซิสต์ครับมาดีผลการแข่งขันในคู่หนึ่งกันบ้างนะครับวอชิงตันวิซาร์ดครับสามารถเอาชนะนิวยอร์กนิสไปได้นะครับ102ต่อ91คะแนนครับส่วนโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก็ชนะซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับไป114ต่อ106คะแนนครับส่วนเอลเลเกอร์นั้นก็แพ้กับชิคาโกบูลส์ครับไป93ต่อ113คะแนนครับคู่นั้นแข่งขันไป2ควอเตอร์นะครับปรากฏว่า Golden State Warriors ก็นำ LA Clippers อยู่42ต่อ41คะแนนนะครับยังอยู่ที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับในช่วงปลายปีเก่าเข้าสู่ใกล้ๆจะปีใหม่แบบนี้นะครับก็มีการประกาศรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็มีการประกาศในเรื่องของ NBA All-Star 2015จากแฟนๆนะครับไปดูว่าใครจะมีโอกาสลุ้นรางวัลนี้ครับโดยที่เลบอนเจมส์นะครับดาวดังของ Cleveland Cavaliers รวมไปถึง Stephen Curry นะครับการ์ดตัวเก่งของ Golden State Warriorsก็ได้รับการโหวตสูงที่สุดนะครับใน NBA All-Star 2015จากแฟนๆนะครับเจมส์เนี่ยได้รับคะแนนไปทั้งสิ้น 553,000 คะแนนนะครับก็ติดทีมรวมดาราโซนตะวันออกนะครับอันดับที่2ก็เป็นคาร์เมโลแอนโทนีนะครับจากนิวยอร์กนิกส์อันดับ3เนี่ยเป็นพอลกาซอร์ของชิคาโกบูลส์ครับจากการเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวานนี้ในตำแหน่งการ์ดเนี่ยเป็นของจอห์นวอลส์นะครับจากวอชิงตันวิซาร์ดแล้วก็เดวินเวดครับจากไมอามี่ฮีทในโซนตะวันตกนี่เคอรี่ถูกโหวตมากที่สุดเลยนะครับมีคะแนนทั้งสิ้น 549,000 คะแนนนะครับก็ยังเป็นรองเจมส์อยู่นะครับก็นำหน้าอันดับที่2ของฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันตกนั่นก็คือโคบี้ไบรอันของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์อยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นอีกคนนึงนะครับผู้เล่นฟอร์คอร์ดนะครับก็เป็นแอนโทนีเดวิสนะครับฟอร์เวิร์ดของนิวออร์ลีนส์เพลิกันที่ทำคะแนนนำอยู่ในตอนนี้นะครับตามมาด้วยเบลค์กริฟฟินนะครับจากเอเวอร์คลิปเปอร์สแล้วก็มาร์กาซอลเซนเตอร์ของเมฟิสกริสลีย์นั่นเองนะครับการลงคะแนนตอนนี้ยังดำเนินต่อไปอยู่นะครับจนถึงวันที่
19มกราคมเลยนะครับช่วงกลางๆถึงปลายเดือนหน้านะครับรายชื่อ5ผู้เล่นตัวจริงของ Eastern Conference และ Western Conference จะถูกประกาศในวันที่22มกราคมนะครับโดยจะทำการแข่งขันกันที่นิวยอร์กในวันที่15กุมภาพันธ์ครับดูแล้วในคะแนนโอกาสที่จะพลิกโผก็ค่อนข้างยากนะครับมาถึงตรงนี้มาที่เรื่องราวนะครับของวงการกอล์ฟกันบ้าง นะครับสตีฟสตริกเกอร์ครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันต้องพักการแข่งขันอย่างน้อยถึง8สัปดาห์ด้วยกันนะครับหลังจากที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหลังนะครับเจ้าของแชมป์ PGA ทัวร์12รายการครับได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลวิสคอนซินนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นได้รับผลกระทบจากการกดของเส้นประสาทส่วนล่างของช่วงหลังนะครับทำให้เกิดปัญหาที่สะโพกและขาสตริกเกอร์นั้นกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้กลับมาลงซ้อมและแข่งขันในปีหน้าและหวังว่าจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับสตริกเกอร์นั้นผู้เคยก้าวขึ้นไปเป็นมืออันดับ2ของโลกครับแต่ปัจจุบันนั้นเจ้าตัวอยู่อันดับที่41ของโลกคาดว่านะครับเจ้าตัวจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งในรายการ Florida Swing ในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้าครับช่วงปลายปีแบบนี้ก็มีสกู๊ปให้ท่านผู้ชมได้ตามชมมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องของแบดมินตันนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่พูดถึงความคาดการณ์ในฤดูกาลหน้านะครับแต่คราวนี้จะเป็นแบบรีแลกซ์บ้างนะครับเป็น Battle of Thai Sister นะครับเรื่องของกอล์ฟน้องโมและเมย์นะครับที่ผลงานในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าพอใจครับไปดูว่านอกสนามพวกเขาจะมีอารมณ์ขันมากน้อยแค่ไหนครับตลอดปีที่ผ่านมามีนักกีฬาทั้งไทยและเทศแวะเวียนมาออกจอสปอร์ตทูเดย์มากมายทั้งเบอร์ใหญ่ระดับโลกไล่จนดาวรุ่งที่กำลังสร้างชื่อเพื่อเดินทางไปสู่ระดับแถวหน้าและทุกท่านที่เกียรติมาร่วมรายการต่างหนีไม่พ้นนั่นก็คือ Q&A กับคำถามติดแกมหยอกของทางรายการที่ได้อารมณ์แบบนี้ครับโดยนักกีฬาคู่แรกที่มาร่วมแจมในช่วง Q&A และเป็นแฟนรายการยังจำกันได้นั่นก็คือ Thai Sister โมริยาและเอริยาจุธานุการและเมื่อปลายปีมาถึง Thai Sister กลับมาเยือนรายการของเราอีกครั้งแน่นอนว่า Q&A ต้องมาครับและนี่คือถามตอบส่งท้ายปีจากรายการของเราครับนางฟ้านางฟ้าค่ะของเมย์เหรอคะนางงามเพราะเมย์ซ้อมโบกมือทุกวันโอเคพอแล้วไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักอะค่ะ Oh my God นาเดทเจมจิแล้วกันคนเดียวพอไม่ต้องใช้เยอะคนเดียวก็ฟินมากละนางชอบคิดว่านางสวยมากค่ะพี่แล้วก็คิดว่าแบบยังไงนางก็สวยกว่าหนูอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เลยค่ะโอเคกล้องเห็นนะคะคนดูเห็นก็จะรู้ว่าหนูเนี่ยสวยกว่าโมค่ะเมย์อะคะกินเยอะคือถ้าเมย์นอนหลับไม่เพียงพอค่ะเมย์จะไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเมย์ต้องนอนประมาณวันละ12ชั่วโมงอะค่ะคือนอนไปครึ่งวันหนูฟังเพลงเก่าอ่ะพี่ Take Me To Your Heart okay. เก่าไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเขินฟังแต่เพลงเก่าอะค่ะฟังแบบสุนทรภพอะไรเงี้ยผมลิขิตบันดาลชะตาโอเคผมลิขิตบันดาลชะตาพอแล้วแหละขอเป็น4ข้อเลยค่ะสวยรวยเก่งโอเคมีค่ะสวยมากขอให้หนูสวยค่ะหนูสวยอยู่แล้วหนูไม่เอาหนูสวยอยู่แล้วไม่เอานี้หนูขอให้เป็นที่1ของโลกพ่อแม่มีความสุขทุกคนเป็นคนดีแจกรอยยิ้มให้น้องๆแล้วกันค่ะเป็นนางฟ้าไงแล้วก็แจกรอยยิ้มอยากได้อะไรกันนะให้ได้หมดสู้กันมาหลายคำถามแล้วเปลี่ยนบรรยากาศให้มาผลึกกำลังกันบ้างดีกว่าเ
ีเดียโคค่ะเมค่ะเมเหรอคะ11 11เดือนโอเคสเตซี่สเตซี่ค่ะ69ป่ะจำไม่ได้69 70 69ใช่ป่ะคะ69 69และนี่ก็คือ Q&A ส่งท้ายปีของรายการครับปีนี้สุดท้ายเลยเราขอลากันด้วย Thai Sister ที่จะมาอวยพรปีใหม่ท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆรายการ Sport Today นะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เรา2คนนะคะแล้วก็นักกีฬาไทยทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะจบมั้ยปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆรายการ Sport Today นะคะทุกๆคนเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะสมปรารถนาทุกๆเรื่องเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์นะคะนักกีฬาทุกคนเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเรา2คนด้วยนะคะยัฮูสิ่งสำคัญของเรื่องกอล์ฟนี่คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับถ้าใจนิ่งพร้อมจะแข่งขันในหลุมต่อไปเนี่ยถือว่าได้เปรียบและนี่ก็เห็นว่าพวกเขานี่มีความสุขจริงถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองนะครับสองพี่น้องที่น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยด้วยในปีหน้าในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยนะครับในช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับการโยกย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้โฟกัสกันตั้งแต่ช่วงปลายปีเลยครับช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ